ันพระสบดีที่6มิถุนายน2567ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุขใสรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการครั้งที่6ประจำปี2567เพื่อรับมอบภารกิจให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายสิทธิศักดิ์แย้มภัยพิรมนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี